เรือนพักป่าขาโอเคครับ บอกว่าอยู่ติดแคมป์ของเลยนะเพื่อนให้ผมไปเบิ่งบรรยากาศทางฝั่งพุ้นเดี๋ยวไปเบิ่งก่อนจักหน่อยนะฮะเดี๋ยวพาไปเบิ่งผู้ใดเพื่อเพื่อนๆอยากจะมาพักนะฮะเรือนพักป่าขาคืนละ 150,000 ครับคืนละ 150,000 อันนี้เป็นนี่ฮะโอ้โหครับทางพุ้นเป็นดอนด้วยกันครับเป็นดอนด้วยกันเบิ่งกันด้วยครับนี่เขากำลังเอารถ6ล้อข้ามบักมารถยนต์สามารถเอาเข้ามาได้ครับเกาะแห่งนี้เอาเข้ามาได้แต่จะเข้าทางไหนกระบุงคือกันนะเขามีทางเข้าเขาอยู่นี่คือห้องอีกจุดหนึ่งนะครับยามือแรงครับสบายดียามือแรงที่มหานาที 4,000 ดอนนะครับ 4,000 ดอนโอ้บรรยากาศดีมากน้ำโขงหลายมากเลยนะครับหลายอีเลยน้ำโขงนะฮะนี่ฮะเขากำลังเอาบักคามเขาจะไปลงตรงไหนเดี๋ยวผมให้เบิ่งบักอันนี้เดี๋ยวไหนตอนแรกนี้ผมจะพาไปเบิ่งพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่มหานาที 4,000 ดอนนะครับมีเขากันอ้อขึ้นจุดนี้เป็นจุดที่เอาบักขึ้นพอดีเลยนี่ฮะไปเบิ่งไกลๆโอ้ขึ้นนาลงทางโรงแรมเลยฮะทางห้องพักเลยไปเดี๋ยวเลาะยังไม่แรงแล้วก็ไปเบิ่งพระอาทิตย์รับขอบฟ้ากันนะครับโอ้โหอากาศโคตรดีเลยฮะเท้านี่น้ำโขงนะน้ำโขงจะไหลไหลสายเลยเพราะว่าจุดที่อยู่นี้คือ4,000 ดอนนะครับน้ำนี้จะซอกแซกซอกแซกพร้อมเกาะเลยนะฮะมันจะมีหมู่บ้านคนตั้งเรียงรายไปอยู่บริเวณรอบๆเกาะนะฮะเบื้องนี้น้อยเตะบอลก่อนโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยครับขึ้นฮอดสมัยยังน้อยฮะนี่แหละท้องทุ่งนานะครับท้องทุ่งนาและก็มีสนามฟุตบอลทั้งที่เขากำลังเผาฟืนอยู่เผาแก๊สเผาฟืนนี่ฮะสนามฟุตบอลโอ้โหโอ้เสียดายแต่แม่งยังขึ้นหลายแค่นั้นมาดิโอ้ยตอมหูตอมตาโอ้โอ้แม่งยังขึ้นหลายเท่าไหร่ฮัลโหลสบายดีโอ้เอายิงเลยคิดฮอดสมัยยังน้อยฮะนี่พุทธทาประตูยิงโอ้ยเก็บมาเก็บมาสบายดีสบายดีตึกโอ้โอ้โหดแท้คุณอ่ะกำลังเอ็ดสนามไหมเลยอันนี้คือสนามฟุตบอลไหมยังก็ทุ่งทงหน้าอิลินาทงหน้าสเตเดียมทงหน้าสเตเดียมนะฮะทงหน้าสเตเดียมทางพุ่นมีสนามตะก้อนำสนามตะก้อนะฮะสนามตะก้อสนามฟุตบอลทงหน้าอิลินาทงหน้าสเตเดียมทงหน้าสเตเดียมทุ่งหน้าสเตเดียมอันนี้คือนักฟุตบอลทีมชาตินี้นะฮะแม้นผู้ใดเป็นทีมชาติลาวแน่นี่ทีมชาติลาวบ่แม่นเบิ่นบ่โอ้สุดยอดเลยเริ่มต้นการที่จะเป็นนักฟุตบอลทีมชาตินี่ฮะเริ่มต้นนี่แหละทงหน้านี่แหละเกี่ยวเข้าแล้วไม่ๆนี่แหละเนี่ยนักกีฬาทีมชาติเด้อนี่เด้ออันสโมสรดังๆแม่นๆมาจองโตได้เลยนี่แม่นพวกนี้จองไว้โลดจองไว้โลดขยันพร้อมหุ่นบักเอาะอุ้ยบ่ต้องไปบักมาดอกเตะมันโลดเตะพิษนี่กะโอ้เจ็บเลยได้นี่เอาละครับก่อนที่พระอาทิตย์จะอัสดงผมต้องขี่ออกไปเบิ่งพระอาทิตย์รับขอบฟ้านะฮะอันนี้ผมเบิ่งน้องๆเขานะครับขึ้นฮอดสมัยยังน้อยฮะขึ้นฮอดสมัยยังเป็นเด็ก
ขื่อนหลังนี้เก่าๆฮะเนี่ยโอ้เก่าดีคลาสสิกดีสบายดีวันนักฟุตบอลทีมชาติลาวครับมันโอ้โหอีจุกนี่นี่เห็นป่ะอีจุกมึงจังอีจุกป่ะมึงจังอีจุกโอ้ใส่อีจุกเลยรายการเอาครับวันนี้โรนัลโดโรนัลโดยิงโอ้โหแคสเปอร์สมัยเคิร์นปัดออกไปได้ผู้บอลโลกมื้อนี้เตะจังโมงได้เบิ่งยังบ่ผู้บอลโลก4โมงแรงบ่4โมงแรงหรือว่ากลางคืนเอาเราเบิ่งด้วยรถนะโดยิงโว้ยโอ้คือฮอดบรรยากาศยามมื้อน้อยามน้อยจังซี่ล่ะเตะบอลจังซี่ล่ะนะฮะเตะบอลอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศดีมากเลยนะครับต้นมะพร้าวกับโอ้โหยอดผูกสามประตูปัดได้ยิงเอาตีนรับทีมชาติลาวทีมชาติลาวโอ้โหอนาคตไกลฮะนี่ยาทีมชาติเขาเริ่มต้นจากนี่แหละเตะก่อนเข้านี่แหละตามทงหน้าอ้าวยิงบ่ใจผู้เอาเล่เอาเล่ครับขาลอดยิงแม่โอ้ยโอเคครับบรรยากาศฮะเดี๋ยวไปเบิ่งพอดีรับฟ้ากันสิเห็นบ่ทางคุณคือเมฆมาบังเนาะเมฆบังพดเห็นพระอาทิตย์รับขอบฟ้าเลยโอ้ยเมฆน้อยลอยมาบังว่าจะได้เบิ่งพระอาทิตย์รับขอบฟ้าอู้ยังครับเบิ่งยังสีล่ะแล้วก็เบิ่งแสงสียังแรงที่อันนี้ดอนคอนนะดอนคอนดอนคอนฟังคุ้นเป็นดอนเดนเดี๋ยวข้ามไปดอนเดนครับอีกมุมนึงครับเป็นมุมที่นักท่องเที่ยวอยู่กันหลายนะฮะอันนี้ก็เป็นมองเสาจักรยานนะครับจักรยานกับมีโรงแรมกันหลายบอกไว้ก่อนว่าเยอะแยะมากมายเลยนะร้านอาหารยามแรกนี่เลอะกินแล้วครับสิกินยังเดี๋ยวจอดเบิ่งจุดนี้แหละงามๆอีกจุดนึงจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์นะฮะในสมัยตะกี้ตะก้อนนะครับจุดตรงนี้คือสะพานที่ทางฝรั่งเศสนะครับใช้รถไฟในการขนส่งสินค้านะครับขนส่งสินค้ามาอันนี้ฝรั่งเพียบเลยสถานที่ท่องเที่ยวครับสบายดีอันนี้เขาเอิ้นว่าอย่างก่อนเอิ้นว่าบ้านอย่างไรทางพีเดชดอนเดชแล้วมองนี่เดชจะฝากรถก้อนนั้นฮะขัวมิตรภาพตะกี้ขัวบ้อนนี้เนี่ยเขาเอ็ดอย่างมันเป็นขัวเก่าแก่มันวะเขาเอ็ดอย่างขัวอย่างขึ้นซื้อขับไปขับไปซื้อขับไปเฮี้ยนขับไปกินข้าวขับไปนากระสังโอเควันนี้ขัวบ้อนนี้นี่คือตะกี้มันเป็นทางรถไฟทางรถไฟเก่าสมัยฝรั่งเศสเอารถไฟขนถ่ายสินค้ามาฮะแม่นบ่ฝรั่งเศสคนท่ายสินค้าแล้วไอ้ถามเนี่ยรถไฟอยู่มองไหนรถไฟอยู่ทางพูนเป็นบ่ยังพูนแล้วเขาเอิ้นว่าอย่างเกาะมองเอาที่รถไฟเขาขึ้นของทางเรือทางเรือเก่าๆทางเรืออยู่เหนือขี่ไปทางพูนบ่ทางพูนเนาะเดี๋ยวเอาทางตัวทางเรือทางเฮออันแบบโบราณของฝรั่งเศสที่เป็นโค้งเป็นโค้งเป็นโค้งอันปูนน่ะโทษโทษเล่งเด้บักนี้คนหลายเลยจะบิดยกล้อใส่กันอยู่เอ้าโอเคบรรยากาศนะครับบรรยากาศสบายสบายที่ที่นี่ฮะมหานาที4,000ดอนโค้งดอนโค้งญี่ปุ่นเมืองโค้งญี่ปุ่น
เออมาที่4,000ดอนนะฮะตัวนี้เป็นดอนเด็ดกับดอนคอนซึ่งลองจากดอนโขงลงมานะฮะจุดตัวนี้เป็นจุดประวัติศาสตร์นะครับจุดประวัติศาสตร์อีกจุดหนึ่งนะฮะแต่ก่อนเป็นรางรถไฟเดี๋ยวนี้ปรับให้เป็นถนนสำหรับการสัญจรไปมาระหว่างดอนคอนกับดอนเด็ดนะฮะสองดอนนี่แหละตรงป้ายคึกคืนอยู่บ่ล่ะชิคึกคืนมอนะฮะสำหรับดอนเดดไอ้ดอนคอนนี่ก็คึกคืนเมื่อกี้ก็ตึมตึมอยู่บริเวณสะพานนะฮะสะพานรถไฟเก่าสะพานรถไฟเก่าเฮือนพักเฮือนพักทางนี้ก็มีเฮือนพักโอ้ยบ่เห็นพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นถ้าสิมีเวลาไปเบิ่งอยู่บ่ล่ะฝรั่งเขามักอยู่อยู่สิล่ะธรรมศาสตร์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 เอาไปพักไก่ไก่บ่ได้ย่างตัวเออโอ้ไก่อยู่ได้นี่เอาข้ามโขข้ามแผ่นเออปูถ้าคุณกำลังหาป่าเลยชาวบ้านหาป่าเอา18นาฬิกา18นาฬิกาไปนะแสงสีแดงยังบ่เบิดก็เป็นอีมุมนึงนะฮะที่เป็นหาดทรายตุดนี้คือหาดทรายนะฮะใครเดินทางมาที่ตรงนี้ดอนเดดฮะดอนเดดเป็นหาดทรายนะฮะฝรั่งมั่งค้าก็สิลงมาถ่ายรูปเซลฟี่กันจุดนี้นักท่องเที่ยวเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเซลฟี่แล้วก็เล่นทรายกันนะฮะเล่นทรายเนี้ยฮ่าสุดยอดบรรยากาศดีมากเลยนะบรรยากาศดีๆเบิ่งพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับบ่เห็นเมฆบังนะฮะช่วงเมื่อกี้นี้ก็เบิ่งเด็กน้อยเล่นน้ำเอาแล้วกันนะเด็กน้อยเล่นน้ำกันไปแล้วเรื่อยเล่นเข้าเล่นออกเล่นเข้าเล่นออกนะครับเครื่องดื่มเย็นๆแก้เหมยให้รางวัลเจ้าของนะครับขี่รถมาตั้งไกลโอ้โหมามืดเลยขึ้นได้ยี่บ่ใจเด้อเก่งเลยใหญ่เลยสะหัดโอ้ส
วนมากนักท่องเที่ยวจะเป็นนักท่องเที่ยวฝรั่งนะครับฝรั่งต่างชาติบ่เห็นคนไทยเด้อคนไทยบ่เห็นครับต่างชาตินี่แต่ตอนนี้ญี่ปุ่นยังบ่มานะครับญี่ปุ่นยังบ่มาก็มีแต่ฝรั่งล้วนๆเลยนะฮะผมพาเพื่อนๆมาเบิ่งนะครับนี่คือบรรยากาศยามมื้อแลงนะครับที่ดอนเดดนะฮะทางพุ่นมาจากนากาสังนากาสังนากาสังที่มาทางพุ่นจุดนี้ก็เป็นจุดที่ช่วงปีใหม่ช่วงเทศกาลช่วงมีงานนะครับก็จะมาจัดกันอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นหาดทรายฮะเป็นหาดทรายหาดทรายแบบเนี้ยจัดปาร์ตี้กันได้สบายเลยพาทิตตกแล้วครับทางพุ่นครับมหาทัตที่ 4,000 ดอนนะครับโอ้ 4,000 ดอนสบายบรรยากาศในเวลากลางคืนนะครับแสงสีที่ดอนเดดสิเปลี่ยนยังไงนะฮะกันยังสินะครับมีร้านขายเครื่องขายของร้านที่นี่คือว่าขายเครื่องนะฮะขายเครื่องคือร้านขายของนั่นแหละสินค้าทั่วไปนะฮะของเฮาพบเห็นได้อยู่แถวบ้านเฮานะครับกับมาฮอดพี่เลยมาหาหน้าที่ 4,000 ดอนนะฮะก็ยังพบเจออยู่สวัสดีเฮาซื้ออย่างเย็นๆก่อนโอ้ยนะฮะครบหมดเลยแต่ตอนนี้มันจะอันนั้นอยู่อ่ะเดี๋ยวพาเบิ่งอีกจักเทื่อนึงนะครับแสงสียามค่ำคืนที่ดอนเดดนะฮะเป็นยังไงนั้นไปเบิ่งน้ำกันนะฮะความเปลี่ยนแปลงไฟลายเติบเลยท่านใดที่เดินยากเดินทางมาที่ลีผีนะฮะลีผีหรือมหาที่ 4,000 ดอนบริเวณดอนเดดก็สามารถเดินทางมาได้แล้วนะเดินทางมาได้เลยครับไปเริ่มจากบริเวณนี้เลยนะฮะผมซื้อเครื่องดื่มเมื่อกี้นี้ชาวต่างชาติก็เดินทางมาก็พอสมควรครับกับบ่ถือว่าหนาตาปานใดนะฮะนี่ฮะซ้ายมือนี้เป็นร้านอาหารโอ้โหบื้อจะอยู่แนวกินครับนะฮะบื้อจะอยู่แนวกินอันนี้แลกเงินแลกเงินแลกเงินร้านขายเครื่องขายของนะฮะอันนี้โต๊ะสนุกบิลเลียดโต๊ะสนุกเป็นพับนะฮะเป็นพับความจริงแต่กี้ตอนนี้ก็มีแต่อีกสักพักนึงนะครับเพื่อการปรับปรุงจักหน่อยนะฮะทางในก็เป็นพับนะฮะแสงสียามค่ำคืนนะครับที่ดอนเดดเดี๋ยวเบิ่งดอนเดดเซตเฮาครับสิไปเบิ่งดอนคอนต่อนะฮะดอนคอนสิเป็นยังไงแสงสียามค่ำคืนดอนเดดนี่ดอนเดดดอนเดดก็คือออกมาจากนากระสังนะฮะออกมาจากนากระสังแล้วก็จะเจอจังซี่ล่ะน้านี่ๆๆจนมาฮอดดอนทรายที่ผมมาถ่ายเมื่อกี้นี่นะฮะเรียบร้อยหมดแล้วสุดแล้วฮะจากนี้ไปก็สุดนะฮะอันนี้คือร้านอาหารแต่รอนักท่องเที่ยวรอนักท่องเที่ยวอยู่นะครับท่านใดที่เดินทางสนใจที่จะมาท่องเที่ยวก็มาได้มืดตึ๊บเลยนะจุดนี้มืดตึ๊บเลยมืดแล้วจุดบริเวณดอนทรายนะฮะปะเดี๋ยวเข้ามุดเข้าไปแถวๆดอนค้อนพุ่นล่ะเดี๋ยวจังใดทางคุณกำลังเอาเบียร์ขึ้นมาเลยนะไปดอนค้อนครับแสงสีบ้านดอนคอดนะฮะก่อนที่เฮาจะข้ามสะพานไปมีร้านอาหารอยู่ฝั่งขวา1ร้านอย่างหรูหราเลยนะครับThe Garden นะครับ Riverside Garden Riverside นะฮะตอนนี้รอแค่นักท่องเที่ยวมาซื้อเลยโอ้ย
ค่อนนี้สบายดีสาวคือมานั่งเงียบอยู่ผู้เดียวก็จะเห็นผู้เบาผู้สาวมาจีบกันอยู่สบายดีทางไปบ้านเอ้าเจอกันแล้วบ่ทางไปบ้านเจอกันเฮ้บ้านดอนเดชไอ้ดอนคอนไปทั้งพี่บ่เดี๋ยวยังไปใส่อย่าพึ่งไปโอ้ยไปแล้วอันนี้ก็อีกร้านนึงฮะกะบ่ค่อยซ้ำใดนะครับกะบ่ค่อยมีซ้ำใดกะยังเงียบๆอยู่สำหรับดอนคอนนะฮะเป็นร้านกับข้าวนะครับฝ่ามือนี้เป็นร้านอาหารฝรั่งเพียบเลยนะฮะร้านอาหารแสงอลุมรีสอร์ทเป็นบ้านพักมีพิศนามากแมลงหลายแท้สบายดีขายยังนี่ขายขนมทัวขายแมงน้ำบ่โอ้ยเฮาหาล่ะร้านกินข้าวมีแถวๆนี้เนาะเบิดแล้วเนาะช่วงนี้บ่มีแขกเข้าครับอยู่แต่ว่าเขาจะนอนไหวเขาจะนอนไหวเนาะอ่ะพอดีได้เติมคาราเบลกันเจ้าจะคาราเบลอยู่วะเติมคาราเบลจักสิกินหยังโอ้เอาโอเคเดี๋ยวเติมคาราเบลก่อนเด้อเติมคาราเบลก่อนอันนี้เป็นร้านขายเครื่องเนาะขายเครื่องก็คือขายของนั่นแหละขายเครื่องขายของพวกเครื่องดื่มเต็มคาราเบลเท่าไหร่15เนาะเดี๋ยวก่อนนอนก็น่าจะหาอย่างกินอยู่นี่เขามีของขายเนี่ยเขามีอันนั้นบ่ตำบักหุ่งขายบ่มีตำขายบ่น่าจะมีแล้วมีกับทุกอย่างไอ้กินได้บ่นี่น้ำแดงบ่นี่น้ำแดงใส่เพื่อนมาจะเกาะอันนี้เพื่อนวะน้ำมันใส่รถอันนี้ขวดนี่ไหมเพื่อนวะให้เจ้าเพื่อนวะดึงหัวเสือบ่แม่นอันนี้เพื่อนวะอย่างขวดมันซื้อเนาะเออซื้อเพื่อนวะอย่างกระตุกนี่แหละกระตุกอันวะเพื่อนวะกระตุกอันวะกระตุกกระตุกกันว่าเอิ้นว่ากระตุกกระตุกอยู่นี่เขาจะเอิ้นขวดอยู่นี่เขาจะเอิ้นว่ากระตุกกระตุกกระตุกเป็นขวดกระตุกใหญ่กระตุกน้อยเห็นบ่จะเอิ้นขวดเอิ้นขวดอันไหนเอิ้นขวดอันนี้เอิ้นกระตุกกระตุกใหญ่กระตุกน้อยเคยกินบ่สมัยยังน้อยแต่บ่บ่ดอกว่ายี่ห้อหยังก็จะจี้ออกมาจี้ออกมามันจะมีซองกำลังขี่รถหานแนวอยู่แนวกินอยู่ครับกับผมกับบัวจะกินอย่างกันนะฮะหานกับมีแต่อาหารฝรั่งอาหารไทยซินดาก็เลยมานั่งเล่นอยู่ร้านนี่แหละร้านน้องเพิ่นสบายดีซื้อหยังนางมวยนางมวยมวยเป็นวะมวยแบบขึ้นแล้วหรอคนจีนเขาแบบมวยอมวยอ๋อมวยนั่งมวยบ่แม่นมวยนั่ง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 มวยเฮียอยู่ม.หยังแล้วม.3เฮานึกว่าอยู่ม.5ม.6หรอม.3น้องกันยังม.3อยู่ม.แล้วดิคนไปย้ายโรงเรียนหนองอืออีหยังก็คนคนคือว่าเออโตละอายุน้อยแต่ว่าโตค่อยใหญ่อ๋อแม่นอยู่แม่นอยู่ม.3อีก4ปีกว่าสิจบน้องมวยก็เป็นน้องเป็นเด็กที่เรียนอยู่บ้านดอนคอนเนาะเป็นสาวบ้านดอนคอนนะฮะนี่ฮะแสงสียามค่ำคืนบ้านดอนคอนก็จังซี่ล่ะเบิดเลาะบ่ค่อยมีเนาะทรงนี้บ่ค่อยมีรู้สึกว่าจะเงียบๆในจักหน่อยก็กินอันนี้ไปสะก่อนลองท้องไปสะก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาอย่างกินนักๆก่อนนอนสบายดีอุ้ยพาบ่ข้าวหลามบ่เอาเบิ่งแน่สบายดีเผาบ้างข้าวหลามโอ้เผากินเองเลยเพื่อเลยเอ็ดยายเอ็ดบ่เจ้ายายเอ็ดบ่โอ้ยายเท่าเอ็ดสบายดี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 
เฮ็ดบังคอลามให้หลานกินกินเป็นอยู่บ่เฮ้เฮ้กินเป็นอยู่บ่ว่าสบายดีเด้อว่าสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดียายเฒ่าเร็วโอ้ยบังคอลามพุ่นน่ะยายเฒ่ากําลังเฮ็ดบังคอลามให้หลานเฮ็ดเลยนี่เห็นอยู่บ่เห็นยายเฒ่าอยู่บ่นั่นน่ะเห็นอ้ายอยู่บ่น่ะเห็นโพอยู่บ่อีโพอยู่บ่นี่ซุ้มเด็กน้อยซุ้มนี้เนี่ยฮะสบายดีแล้วสบายดีสบายดีอันนี้ยายกำลังพาบังข้าวหลามให้หลานกินอยู่เอาแย่งไฟให้แย่งบังไฟให้แย่งไฟให้ยายให้ยายเท่าอยู่ให้แม่เท่าแม่เท่ากำลังสับสิได้กินบ่เนาะมันสิไหมอยู่บ่หึหลานสิได้กินอยู่บ่มื้อนี้นะฮะกินหลานได้กินอยู่เนาะได้กินบ่ได้กินอยู่นี่นี่เห็นอยู่นี่นี่ยายเฒ่ากำลังเฮ็ดให้กินอยู่นี่เอาเอาเอาพี่เฒ่ากำลังเฮ็ดซับอย่างปราณีตและกับพิธีพิถันอยู่ในตอนนี้เอาค่อยๆเปาะไปเดี๋ยวอย่าพึ่งหน่อยกระดักกระโดดเดี๋ยวหน่อยโอ้เห็นน่ะเอาเดี๋ยวยายบ่เห็นยายบ่เห็นเอาเดี๋ยวแย่งไฟให้ยายก่อนเด้อสบายดีพ่อเฒ่าสบายดี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 บังขลามบ้านบังขลามบ้านบ้านดอนเด็ดบ้านดอนเด็ดโอ้บังขลามบ้านดอนเด็ดขายได้ขายดีขายแล้วขายดีบ่ได้ขายมีแต่พี่ให้ให้กินเออบ่ขายอันนี้บ่ขายสองบังเอามาขายเข้ามาเปิดประมาณกลางออกมานั่งขายขลามเมียนบอกเอาก่อนจักก่อนดูสาวบ่ล้ำก่อนจักก่อนดูโอ้ยบ่ติดบ่แตนซิมเบิ่งหาได้อยู่บ่ซิมเบิ่งซิมเบิ่งใส่ล่ะเอาขอซิมเบิ่งแน่จักหน่อยอุ้ยคำบักใหญ่เลยอื้อม่วนก็ไปแซ่บหลายโอ้โอ้แซ่บบ่แซ่บเลยเว้าอ๋อฮ้อนฮ้อนเอาให้ลูกให้หลานกินเหรอให้ลูกให้ลูกให้หลานกินอืมอยากมาว่าเป็นลำใบไผ่บักยาวๆลูกปั่นกันพูดละพ่อสองคนโอ้ต้องยาวๆเนาะปั่นกันได้โอ้คักแท้อันนั้นมันเศษมันได้น่ะเฮาใจเฒ่ากําลังหาอยู่เอาแย่งไฟให้ยายอ่ะเบียร์อีกลูกเอาได้เฮาเจ้านะอิ่มแล้วพอแล้วขอบใจหลายขอบใจหลายเด้อยายเฒ่าเด้อไปเบิ่งน้องเมื่อได้บ่ยายเฒ่ากะบางน้อยบางใหญ่บางน้อยบางใหญ่เด็กน้อยกะทากินกันอยู่ที่ค่ายนี่ไปขายแถวลักษีเจ้าโอ้โดยไปแค่ขายลักษีเลยบ่ป๊าดต้องไปห่างใหม่ๆเอาเกี่ยงหมดเด้อเออเอาสาวหางไม้ไม้ซื้อบ่ได้เด้บ่สาวสามหัวนี่บ่ทันกินบ่ทันกินเนาะอ้อบ่ทันกินถ้าเด็กน้อยบ่ทันกินถ้ากินไปไม่เท่าไม่ไหวเอาเบิดเบิดบางหน่อยบางไงเอาพ่อเฒ่าไปก็เด้อไปแพ้ร้ายลูกไปแล้วพ่อเฒ่าเมียเฒ่ายายเฒ่าสบายดีสาวเจ้าสองทำอยากไปซับบ่มีห่วงดอกแน่บ่แย่แซ่